พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นใหม่นั่นก็คือ NMAX 155ปี2020ซึ่งขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดและสอบถามกันเข้ามาแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องกล่าวขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปที่ผ่านมานั้นผมได้กล่าวถึงเม็ดโลโลเวทหรือเม็ดตุ้มน้ำหนักซึ่ง NMAX 155รุ่นใหม่นี้มีเม็ดตุ้มน้ำหนัก13กรัมเท่ากับของเดิมแต่ผมเผลอพูดผิดไปว่าเม็ดตุ้มน้ำหนัก13กิโลกรัมซึ่งเป็นไปไม่ได้คือในใจนะครับพูด13กรัมแต่ว่าปากนั้นพูดไป13กิโลกรัมซึ่งผิดพลาดอย่างมากครับก็ต้องกล่าวขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านมาที่นี้ด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าไล่เม็ดน้ำหนักเท่าไหร่ดีวันนี้ผมจะมากล่าวถึงพื้นฐานการไล่เม็ดน้ำหนักครับว่าวิธีการง่ายๆนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่คิดว่าเม็ดน้ำหนักที่เบายิ่งเบายิ่งดีอันนี้ผิดครับรถสแตนดาร์ดจากโรงงานนั้นมีการปรับเซตมาเรียบร้อยแล้วให้ช่วงต้นในการออกตัวทำได้ดีและช่วงปลายก็มีความไหลลื่นอย่างกรณีของ NMAX 155คันใหม่น้ำหนักเม็ดตุ้ม13กรัมถ้าคุณผู้ชมอยากลองไล่เม็ดแบบสแตนดาร์ดดูก็คือว่าไล่เม็ดอย่างเดียวไม่ได้มีการโมดิฟายเครื่องยนต์ให้สลับเม็ด11กรัมและ13กรัมคู่กันจะทำให้การออกตัวนั้นไวขึ้นช่วงต้นวิ่งได้ดีขึ้นส่วนปลายจะยังคงไหลเท่าๆเดิมครับไม่ลดลงแต่ประการใดหรือไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดหลักการก็มีอยู่ว่าเม็ดโลโลเวทหรือเม็ดตุ้มน้ำหนักนั้นต้องอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางดังนั้นเม็ดตุ้มที่เบาจะเหวี่ยงได้เร็วขึ้นออกตัวได้ไวขึ้นครับถ้าเม็ดตุ้มหนักกว่าเดิมอันนี้ออกตัวจะช้าลงอืดลงว่างั้นเถอะครับแต่ก็มีหลายท่านนะครับเคยสอบถามกันเข้ามาว่าเม็ดตุ้ม6เม็ดในชามหน้านั้นถ้าแต่ละเม็ดน้ำหนักไม่เท่ากันจะมีผลอย่างไรต้องบอกเลยครับว่าถ้าเม็ดตุ้มน้ำหนักในชามหน้าไม่เท่ากันสักเม็ดเลยอันนี้มีปัญหาในการใช้งานอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเม็ดตุ้มแต่ละเม็ดนั้นจะมีการรับแรงกดในการหมุนของชามการที่ทั้ง6เม็ดมีน้ำหนักเท่ากันนั้นก็หมายความว่าทั้ง6จุดของน้ำหนักกดลงไปที่6เม็ดนั้นจะเท่ากันแต่ถ้าหากว่ามีการสลับเม็ดเป็นคู่ๆก็ยังคงมี3จุดนะครับที่รับน้ำหนักกดเท่าๆกันอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าหากว่า6เม็ดไม่เท่ากันเลยหรือมีความแตกต่างกันทั้ง3คู่น้ำหนักกดระหว่างเม็ดตุ้มกับชามหน้าจะไม่เท่ากันในแต่ละจุดของชามเพราะฉะนั้นจะเกิดการสั่นคลอนและมีเสียงดังเกิดขึ้นได้มีช่างโมดิฟายหลายคนนะครับเข้าใจผิดที่คิดว่าการไล่เม็ดน้ำหนักตุ้มนั้นจะทำอย่างไรก็ได้ไม่จริงนะครับต้องสลับคู่ให้ถูกด้วยทั้ง3คู่นั้นต้องมีเท่ากันทั้ง3คู่ครับนอกจากนี้แล้วเทคนิคของการขูดชามผู้เล่ตัวหน้าหลายคนนะครับเข้าใจผิดช่างหลายคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของรายละเอียดต่างๆต้องอย่าลืมครับว่าร่องของเม็ดแต่ละเม็ดนั้นต้องมีองศาเท่ากันการขูดร่องให้ได้ความลึกเท่าๆกันทุกร่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับหลายคนก็จะมีปัญหาว่าเม็ดนั้นมีการแตกขึ้นที่เม็ดใดเม็ดหนึ่งแล้วก็แตกประจำที่เม็ดนั้นก็เป็นเพราะว่าการไปขูดชามร่องตรงนั้นนะครับมันมีความนูนมากกว่าคนอื่นน้ำหนักในการหมุนเลยกดลงที่เม็ดนี้เม็ดเดียวส่งผลให้เม็ดแตกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการขูดร่องชามต้องอาศัยฝีมือเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวของช่างแต่ละคนช่างที่มีความประณีตมีผลงานที่ดีสามารถขูดร่องชามนะครับให้มีความลึกเท่ากันได้แต่ถ้าช่างแบบทั่วๆไปประสบการณ์น้อยความสามารถน้อยการขูดร่องชามร่องเม็ดต่างๆนั้นทำได้ไม่ดีครับมีปัญหาเกิดขึ้นในการใช้งานอย่างแน่นอนเหล่านี้คือความรู้พื้นฐานนะครับที่ทุกคนนั้นต้องเข้าใจก่อนจะไปโมดิฟายปรับแต่งเครื่องยนต์ต่างๆเพิ่มเติมในภายหลังการจะเพิ่มความเร็วให้เพิ่มขึ้นนั้นต้องใช้วิธีการดันสายพานให้ขึ้นไปสูงกว่าเดิมที่ทำได้นั่นแหละครับจึงจะส่งผลให้ความเร็วปลายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าสายพานยังคงดันไว้เท่าเดิมความเร็วสูงสุดนั้นก็ยังคงเท่าเดิมครับแต่ว่าอัตราเร่งจากการเปลี่ยนเม็ดตุ้มน้ำหนักนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าสเปคของ NMAX 155ในเมืองไทยของเรานั้นมีความเหมือนกันหรือว่าแตกต่างจากอินโดนีเซียอย่างไรคุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า NMAX 155ของอินโดนีเซียนั้นมี2เวอร์ชันให้เลือกใช้โดย NMAX 155รุ่นสแตนดาร์ดนั้นจะไม่มีเบรก ABS กุญแจเป็นแบบธรรมดาแต่ว่าช่วงหลังมีซับแทงแต่ปรับสปริงพีโลดไม่ได้ NMAX 155 Connect เบรก ABS จะมีสมาร์ทคีย์
ซับแทงสามารถปรับสปริงพรีโหลดได้มีระบบ Y Connect ลิงก์กับสัญญาณมือถือและก็มี Traction Control และก็มีราคาที่แพงกว่ารุ่นธรรมดาประมาณ 8,300 บาทครับสำหรับ Yamaha Nmax 155เมืองไทยของเรานั้นจะเป็นสเปคที่แตกต่างจากอินโดนีเซียครับตัวสแตนดาร์ดของอินโดนีเซียนั้นไม่มีเบรก ABS ได้กุญแจธรรมดาแต่ว่าเขาได้ซับแทงค์แต่ปรับสปริงพีโลดไม่ได้ของไทยเรานั้นมีเบรก ABS กุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วก็ไม่มีซับแทงค์เพราะฉะนั้นจุดที่แตกต่างก็คือไม่มีซับแทงค์แต่ได้เพิ่มมาก็คือเบรก ABS แล้วก็กุญแจแบบสมาร์ทคีย์ครับอย่างไรก็ตาม Nmax 155 Connectรุ่นท็อปของอินโดนีเซียนั้นจะได้ช่วยอัพหลังซับแทงที่ปรับสปริงพีโลดได้มีแท็กชั่นคอนโทรลที่หลายคนอยากได้รวมถึงระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Y Connect ตรงจุดนี้นะครับยังขาดความเสถียรอยู่เพราะฉะนั้นระบบ Y Connect จะเข้ามาได้ต้องรออีกจังหวะหนึ่งครับรวมถึงแท็กชั่นคอนโทรลที่หลายคนอยากได้นั้นผมเชื่อว่า Yamaha เตรียมรอเอาไว้แล้วจะเมื่อไหร่อย่างไรเท่านั้นเองรวมถึงซับแทงนะครับที่ปรับสปริงพีโลดได้เพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขของราคาค่าตัวที่สูงขึ้นอีกอย่างน้อยต้องมีเกือบ 10,000 บาทถ้าคุณผู้ชมรับได้นะครับไม่มีปัญหาครับยามาฮ่าอยากขายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องรอเวลานิดนึงขณะนี้ด้วยปัญหาภายในประเทศไทยของเราก็คือเรื่องของโควิด -19 คนตกงานก็เยอะแยะหลายคนขาดรายได้หลายคนนำเงินออมออกมาใช้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีราคาแพงยามาฮ่าก็เลยต้องมองว่าจะเหมาะสมกับเวลาช่วงนี้หรือเปล่าการปรับโฉมใหม่ของ Nmax 155ในแบบ All New ครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการปรับครั้งใหญ่ครับรูปโฉมเปลี่ยนมาหมดทั้งคันเครื่องยนต์ปรับปรุงใหม่แรงม้าเพิ่มขึ้นความเร็วปลายสูงขึ้น125กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างดูดีขึ้นหมดครับเพียงแต่ว่าตัดออปชั่นที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปออกไปก่อนต้องอย่าลืมครับว่าจุดได้เปรียบของ Yamaha ในขณะนี้ก็คือเรื่องของความคุ้มค่าต่อราคา Nmax 155ในช่วง3-5 ปีที่ผ่านมานี้หลายคนนะครับซื้อเพราะว่ามันคุ้มค่าเรื่องของราคาที่ขาย 80,000 กว่าบาทถือว่าคุ้มสุดๆครับเปรียบเทียบราคาของ Nmax รุ่นปี2019 81,000 บาทกับ Nmax 2020ก็จะเห็นว่า 85,000 กว่าบาทนั้นแพงขึ้นมาถึง 4,000 กว่าบาทครับเพราะฉะนั้นถ้าบวกออปชั่นเต็มเข้าไปแล้วราคาทะลุ 90,000 บาทอย่างแน่นอน Yamaha เองก็มองว่าราคาอาจจะแพงเกินไปหลายคนคงอาจจะรับไม่ได้ก็เลยเป็นการนำรุ่นสเปคสแตนดาร์ดเข้ามาขายก่อนเรื่องราวของ Yamaha Nmax 155จะเป็นอย่างไรกระแสจะบูมมากน้อยขนาดไหนเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ